ต่ออีกหนึ่งคดีใหญ่ก็คือคดีของเสียอ้วนนะคะที่สังหารน้องสปายแล้วก็น้องฟอสเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจก็ทั้งนำมาแถลงข่าวแล้วก็นำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วนะคะเสียอ้วนเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวแล้วก็ยอมรับด้วยนะคะบอกว่าเสียใจที่ได้ลงมือสังหารน้องฟอสแล้วก็น้องสปายแล้วค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางพนักงานสอบสวนสภ.นาจอมเทียนได้มีการคุมตัวนายปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วนผู้ต้องหาในคดีฆ่าน้องสปายแล้วก็น้องฟอสนะคะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดที่เกิดเหตุทั้งจุดที่เป็นจุดเกิดเหตุจุดทิ้งปืนจุดเช่ารถที่อยู่บริเวณย่านพัทยาใต้แล้วก็ปั๊มน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็บ้านเช่าย่านนาเกลือซึ่งก็เป็นจุดวางแผนของแก๊งนี้กันละค่ะโดยเสียอ้วนนะคะได้ถูกนำตัวมาคุมขังที่สภ.นาจอมเทียนโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาตำรวจก็ได้มีการวางกำลังดูแลกันอย่างเข้มงวดนะคะเพราะว่าเกรงว่าเสียอ้วนเนี่ยอาจจะฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดในคดีนี้ได้ค่ะโดยมีรายงานว่า10เวรห้องขังก็ได้มีการออกตรวจตราตลอดทั้งคืนเพื่อดูแลในเรื่องของความเรียบร้อยและขณะนี้ก็ยังไม่พบว่ามีญาติของเสียอ้วนประสานเข้าเยี่ยมแต่อย่างใดนะคะด้วยจากการสอบปากคำก่อนหน้านี้ค่ะเสียอ้วนก็ให้การรับสารภาพนะคะบอกว่าที่ทำไปลงมือไปเนี่ยเพราะว่ามีความแค้นฝังใจแล้วก็มีการกล่าวกับผู้สื่อข่าวเพียงสั้นๆด้วยบอกว่าเสียใจและเสียใจค่ะโดยก็มีรายงานนะคะว่าก่อนที่เสียอ้วนจะลงมือสังหารโหดที่บริเวณหน้าเขาชีจันทร์ก็พบว่ากระสุนปืนเนี่ยเกิดขัดลำกล้องถึง3ครั้งด้วยกันหรือเรียกง่ายๆก็คือกระสุนด้านเนี่ยละค่ะยิงไม่ออกถึง3ครั้งด้วยกันก่อนที่จะยิงออกมาแล้วก็กระสุนเม็ดนั้นก็ไปสังหารน้องฟอสแล้วก็น้องสปายนะคะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางพนักงานสอบสวนก็ได้มีการเบิกตัวเสียอ้วนมาสอบปากคำอีกครั้งนึงนะคะเพื่อที่จะนำตัวไปยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดพัทยาเพื่อฝากขังผลัดแรกเป็นเวลาทั้งหมด12วันด้วยกันและในท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวเอาไว้ด้วยค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง